สนับสนุนโดยบริษัทฟิตเนสเฟิร์สเดี๋ยวนี้กีฬาการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะคะแต่การปั่นจักรยานเนี่ยเราต้องทำให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกวิธีเนี่ยเราอาจจะมีการบาดเจ็บทั้งด้านหลังหรือว่าเข่าได้แต่วันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญคือคุณโรสมาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณโรสสวัสดีครับคุณเมย์ครับผมค่ะวันนี้เรามาเซตอัพจักรยานก่อนนะจุดแรกนะครับอย่างที่คุณเมย์เคยปั่นจักรยานมาแล้วนะครับมาดูที่เรื่องของความสูงของเบาะนะครับของเรานะครับปรับความสูงของเบาะให้อยู่ในระดับของแนวสะโพกนะครับหรือว่ากระดูกเชิงกรานด้านบนนะครับข้างล่างครับปรับสามารถหมุนและสามารถยกลงได้ลองเช็คดูครับคุณเองครับบางคนมาอีกป่ะคะนี่ลองดูปุ๊บประมาณนี้ป่ะลองดูก่อนปุ๊บแล้วก็ล็อกนะครับให้แน่นนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะโอเคครับระดับที่2ครับมาดูที่แฮนด์จับนะครับของเรามี3ระดับนะครับในการให้ปรับเนาะระดับแรกถ้าปั่นจักรยานไม่สม่ำเสมออยู่แล้วสามารถที่จะให้อยู่แนวเดียวกับเบาะที่เรานั่งได้แต่ถ้าเป็นนักกีฬาจริงๆสามารถปรับลงได้นะโอเคเป็นการเหมือนสมจริงสมจังพอได้แล้วนะครับทีนี้ทำมุมครับเช็คว่าเอ้ยเบาะเราอยู่ห่างกับขนาดไหนทำขา90องศาครับ90องศา90องศาปุ๊บตั้งฉากปุ๊บขาสองข้างขนานกันทำให้ขาครับตั้งฉาก90องศาไหมครับถ้าไม่90องศาก็สามารถเลื่อนเข้ามาได้อ๋อโอเคคือต้องให้90องศาเนาะใช่พอเซตปุ๊บ90องศาปุ๊บค่ะพอได้ปุ๊บเนี่ยอยู่ในมุมที่โอเคแล้วค่ะก็สามารถที่จะมองต้อง90องศานี่เทคนิคใหม่เพิ่งรู้วันนี้นะคะเนี่ยปุ๊บตั้งฉากปุ๊บโอเคได้เลยล็อกเลยฮะถูกต้องให้แน่นเหมือนเดิมครับคุณเมย์ลองเอามือไปจับที่แฮนด์ของเราครับเราต้องทำก้ามมุม90องศาเหมือนเดิมศอกนะครับไปถึงสะโพกปุ๊บตั้งฉาก90องศาพอได้เสร็จปุ๊บโอเคได้แล้วครับล็อกเลยล็อกเลยวันนี้เรามาเริ่มการปั่นจักรยานนะครับเบสิกเซตอัพนะครับเราจับแฮนด์นะครับไปด้านนอกนะครับท้องงอนะครับศอกงอเล็กน้อยนะครับลองหมุนดูครับสโตกนะครับในการปั่นคือการกดแล้วก็ดึงนะครับต้นขาที่กดลงอีกขาด้านนึงดึงขึ้นนะครับใช้กล้ามเนื้อ2ส่วนครับคุณเอต้องเขม่าหน้าท้องหรือเกรงอะไรป่ะคะอันนี้มันเป็นเทคนิคที่ดีมากนี่มันช่วยเราซัพพอร์ตในการปั่นยานได้นานขึ้นตอนนี้จะไปสปินไลฟ์สปินนี้ครับคือการงอศอกลงเล็กน้อยนะครับลู่ลมนะครับแล้วก็โตกขาให้ไวขึ้นนะครับพุชเชนพูล็อกลำตัวไว้นะครับคุณเมย์ฮะเกรงหน้าท้องโอ้นี่ก็ได้คาร์ดิโอเต็มๆเลยเป็นไงบ้างครับโอเคสโลคือถ้าสปินให้เราก้มหน้าลงนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับเป็นมุมแบบลู่ลมนิดนึงพอเหนื่อยสุดแบบปุ๊บเราสามารถที่จะพักได้ปุ๊บยกตัวขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับสำหรับขาเราถ้าสมมติว่าเล่นไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวเพิ่งเริ่มต้นก็สามารถกลับมาอยู่ท่าพักได้โหวันนี้สนุกแล้วก็ได้เบิร์นเยอะจริงๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์ของเราคุณโรสนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้แม่ก็ต้องขอขอบคุณ Fitness First สาขา The Crystal Raminta สำหรับสถานที่ถ่ายทำสวยๆในวันนี้มาเรามาปั่นต่อเราไปกันต่อดีกว่ากำลังมันเลยNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต